ไทยรัฐทีวีอยู่บนทางชีวิตที่กูเลือกมันคือเส้นทางแห่งความเป็นจริงที่ตัวกูเองต้องเผชิญมันคือเส้นทางแห่งความสบายเมื่อเราได้เดินตามทางเดินมันคือเส้นทางแห่งความฝันที่ตัวกูยังจะต้องเจอนี่คือไทยแลปแบทเทิลวอลลุ่มทูกูแต่งเกี่ยวกับสังคมไม่ต้องให้ใครมาเชิดชูถ้าใครไม่ฟังก็อย่ามาซ่ารีบๆพูดหัวไปลงรูถ้าพวกมึงยังคิดอยากจะซ่าระวังบาทาส้นตีนกูศาสนาพุทธเขาสอนให้เดินทางสายกลางแต่สังคมไทยในปัจจุบันมันไม่มีใครยอมเดินตามวุ่นวายวกวนสับสนไปทุกทางปัญหามากมายก็เข้ามาให้ติดตามการเมืองไทยมันมีปัญหาทุกวันเสื้อเหลืองเสื้อแดงเขาต่อยตีกันประจำปัญหาภาคใต้ก็ยังจะมีให้เห็นกันผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำไมถึงมองไม่เห็นมาบ้านเมืองไทยทำไมวุ่นวายขึ้นทุกทีปัญหาต่างๆก็เห็นกันได้อยู่ทุกที่การเมืองการปกครองระบบของไทยยังไม่ดีคนยากคนจนก็เกิดเมืองขึ้นทั้งปีเกิดมาทั้งทีต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างที่เราได้ผ่านมาวันเวลาที่เสียไปมันอาจไม่ได้คืนย้อนมาปล่อยชีวิตที่ผ่านไปแล้วให้มันลืมไปตามเวลาเดินออกไปมันยังไม่มีถึงจุดหมายแต่กูจะทำวันนี้เพื่อให้มันดีไม่ให้มันชิบหายทำแต่ความดีเพื่อให้ชีวิตเรารอดตายแต่ถ้ามึงทำความเลวชีวิตมึงจะวางวายว่ะปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปกับเสียงเพลงคิดดีทำดีอย่าทำตัวเองให้มันเป็นนักเลงใช้ชีวิตในทางที่ตัวเราต้องกำหนดเองวิ่งบนถนนที่เราต้องเจอเราอย่าไปกลัวเกรงแบกภาระที่กูต้องเจอขึ้นเต็มทั้งสองบาทสู้เพื่อครอบครัวจะอุปสรรคกูถึงต้องฟันฝ่าสู้เพื่อพ่อแม่และพี่น้องต้องทำได้ดีกว่าสู้เพื่อชีวิตแสนสุขสบายที่รออยู่ข้างหน้านี่คือเพลงแรกที่กูได้เขียนขึ้นมาพวกมึงต้องรับฟังและโปรดพิจารณานามกูคิงไซจะมาขยับพัฒนาพวกมึงระวังให้ดีเพราะทีมใส่จะกลับมาไทยรัฐทีวี